สบายดีบรรดาร้านมอจิตทุกๆคนเนาะพบกับอาจารย์ทองเพชรตื่นอีกแล้วเด้อวันนี้เด้อโอ้เล่กะแก่ใกล้สิแล้วหมดฟิสิกส์กะแก่ใกล้สิแล้วหมดเคมีจำนวนหนึ่งกะแล้วไปหมดแล้วแต่กะยังมีหลายๆคนยังบ่แล้วอย่าลืมเฮ็ดเวียกซอยผู้ปกครองในร้านเด้อเอาหลังจากที่เฮ็ดเวียกซอยผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วก็เข้าเย็นตัวร้านเข้าเย็นเด้อวันนี้เด้อทุกคนกำหูเนาะเอาสู้สู้สู้หมอเจ็ดเวียงสะพานสู้ให้ถึงที่สุดเอาพายหลังที่เราตัดสินใจแล้วอาจารย์จะพาในเฮียนพาทวนขึ้นบทเฮียนเด้ออาจารย์จะพาทวนขึ้นเกี่ยวกับ บทเฮียนวันนี้ความแตกต่างของจุดกล้ามแข็งและจุดฝนหรือสั้นๆก็คือเดนต้าทีมอยเอฟและเดนต้าทีมอยบีเดลต้าที่ความแตกต่างหอย F ความแตกต่างของจุดกลางแขน F หอยนี่ก็ย่อมาจากฟรีเซอร์หรือว่าจุดกลางแขนมันแข็งมันเย็นมันแข็งเดลต้าที่ตัวนี้นี่ก็ความแตกต่างของจุดฝนหอย B อยู่นี่ก็เป็นว่าบอยตัวนี้แปลว่าฝนเนาะเอาซึ่งสั้นๆความแตกต่างของจุดกลางแขนเดลต้าที่หอย F เท่ากับขี้ขีดหอย F ลบหายขี้หอย F โดยว่าขี้ขีดหอย F นั้นเป็นจุดกล้ามแขนธาตุละลายเนาะธาตุละลายและขี้หอย F ตัวนี้เป็นจุดฝนของธาตุธาตุละลายเนาะเป็นจุดฝนของธาตุละลายเลยอย่างนี้เด้อและต่อไปเท่ากับ K หอย Fเท่ากับ k หอย f คูณให้ m k หอย f หมายถึงตัวคู่ค้าของจุดกลางแข็ง m ตัวนี้เป็นความเข้มข้นของฐานละลายซึ่งมีมวลเป็นมวลต่อกิโลกรัมน้องมวลแรงที่ของมันนะเท่ากับ k หอย f คูณให้ m หอย1คูณให้ 1,000 หาใน m หอย2คูณให้มวลสารโมเลกุลของมันอันนั้นเป็นความแตกต่างขนาดจุดกลางแข็งต่อไปเขามาเข่าเบิ้งเกี่ยวครับความแตกต่างของจุดฝนความแตกต่างของจุดฝนแม่นผลลบของจุดฝนของจุดฝนของอย่างของธาตุธาตุละลายลบหายของจุดฝนธาตุละลายเนาะลบหายจุดฝนของธาตุละลายเท่ากันกับผลคูณของตัวคงค้าของจุดฝนคูณให้ความเข้มข้นของธาตุละลายก็คือคูณให้โมลาริตี้ซึ่งมีหน่วยเป็นมวลต่อกิโลกรัมเท่ากับk หอย b เนาะเท่ากับ k หอย b คูณให้ m 1คูณให้ 1,000 หาให้ m หอย2คูณให้ m ตัวใหญ่เนาะอันนี้เป็นสูตรของมันจือสูตร2อย่างนี้แหละได้เรื่องเลยจากนั้นเอามาเบิ่งเนาะ t t f หมายถึงหยังที่ TF หมายถึงจุดกลางแข็งของธาตุธาตุละลายน้องมีหน่วยเป็นองศาซีและที่หัว F ซื่อๆบ่ขีดเป็นจุดกลางแข็งของธาตุละลายส่วนที่หอย B ขีดเป็นจุดฝนของธาตุธาตุละลายส่วนที่หอย B นี่เป็นจุดฝนของธาตุละลายซึ่งมีหน่วยเป็นองศาซีคือกันนะ M หมายถึงความเข้มข้นมีหน่วยเป็นมวลต่อกิโลกรัม K หอย F และ K หอย B นั้นเป็นตัวคงค้าของจุดกล้ามแขนหรือจุดฝนอันนี้ตัวคงค้าของจุดกล้ามแขนอันนี้เป็นตัวคงค้าของจุดฝน M หอยหนึ่งทั้งสองอย่างทั้งของจุดฝนกับของจุดกล้ามแขนและจุดฝนนี่ M หอยหนึ่งนั้นหมายถึงมวลสารธาตุถูกละลายเนาะซึ่งมีหุ่นละเป็นกรัม M หอยสองมวลสารธาตุละลายมีหุ่นละเป็นกรัมสิ่งเดียวกันเนาะ M ตัวใหญ่หมายถึงมวลสารโมเลกุลของธาตุถูกละลายอย่างเงี้ยโดยว่ามีหุ่นน้อยเป็นกรัมต่อมวลเนาะรวมๆแล้วชื่อได้วันนี้กรัมแน่นๆลึกๆได้วันนี้เนาะง่ายทีบ่อยากปานใดติโอ้ท่านผู้ใดเก่งที่สิเกิดกับตัวนี้ก็ได้บ่มีปัญหาหยังเนาะนักเรียนเนาะเอาถ้าหากว่าเข้าใจแล้วเฮียฮ้อยแล้วปึ๊บเพื่อให้มันลึกซึ้งขึ้นกว่าเอานะอาจารย์ก็เลยเรียกว่าให้นักเรียนเริ่มมึงไปคิดได้บ่ให้อาจารย์แน่สั่นๆนึงเนาะเพียบ้านฝากเพียบ้านเด้อคนหนึ่งจงกินอะไรจุดกลางแขนของธาตุละลายกลูโคสในน้ำตาลที่มีความเข้มข้นอยู่ 0.02 มวลาริตี้
มอนเลตตี้ตัวนี้บริการดีเนาะมิวน้อยเก๋งมูลต่อกิโลกรัมแล้วหัวหน้ามิคามิคาโคงทีของจุดกาบแข็งนั้น 1.68 องศาซีต่อมอนเลตตี้เนาะและ ข้อที่2จงคิดไรจุดฟุตของการละลายที่เกิดจากการละลายน้ำตาลปีกุสเนาะจำนวน 3.6 กรัมในน้ำ100กรัมหัวน้ำนั้นมีค่าตัวคงที่ของจุดฟุตเท่ากับ 0.5 องศาซีต่ออานาโมลาริตี้หรือว่าตัวคงต่อคงต่อกิโลกรัมนะเอาแต่บออ๋อมีจมูกเองก็ต้องได้แหละเนาะสูตรทีนี้หนึ่งขอทีนี้หนึ่งเนาะสั้นๆพอยาวกว่านั้นเนาะเอามาห้องนี้ก็ถ้าหากว่านักเรียนบ่มีตัวไหนของค่าแล้วเนาะถ้าหากว่ามีปัญหานะเวลาคนกลัวไปอ่านไปนะแก้ไปมีปัญหากับแชทมาอาจารย์เด้ออาจารย์พร้อมแล้วที่จะอธิบายให้นักเรียนเนาะมันเป็นบทเรียนเก่าเพิ่นทั้งนั้นเนาะบ่มียังถามอาจารย์หรือถามมีปัญหาแล้วอาจารย์ขอเก่าเข้ามาขอบใจ